อีบอสปิ๊บพรรคมหาชนไม่รู้ว่ามันบ้าบอคอแตกอะไรไปเอาทอมอีทอมอีบอสบิ๊บหมาพันกระเป๋าจะเข้าสภาเป็นสอสอมันไม่ไปทำให้สภาเขาป่วนไปในสภาหรอมันเป็นไปได้กูไม่เชื่อหรอกเออเอากระเทยเอาทอมพรรคมหาชนไงเอากระเทยเอากระทอมโอ้เปิดตัวซะอลังการเลยเน็ตไอดอลกระเทยทอมมากันทั้งประเทศจะลงสอสอสมัครสมัครสอสอคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมมันเข้าไปมันไม่ประตบกันไตเหรอแล้วอีกกระเทยมันจะไม่ไปอ่อยผู้ชายทั้งสภาเลยเหรอฮะมึงก็รู้อยู่ว่าสันดานกระเทยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ไปด่าอีกในสภามันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะให้อีพวกนี้เข้าไปป่วนในสภาฮะขนาดมันอยู่ข้างนอกไม่ยืนอยู่ในสภามันยังอ้าวโอ้ยเวลาเจอกระเทยอยู่ที่ไหนนะคะเข้าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เขายังไม่ให้เข้าเลยเพราะกระเทยอ่ะรู้หรือเปล่าเพราะไปแล้วมันป่วนถ้าเป็นทหารนะจะไปเกณฑ์ทหารเป็นกระเทยนะเขายังไม่ให้เป็นทหารเลยเพราะอะไรเพราะว่ากระเทยเนี่ยมันเข้าค่ายนะมันก็ไปข่มขืนทหารรู้หรือเปล่ามันไปที่ไหนมันก็ไปป่วนที่นั่นโดยเฉพาะอีทอมเนี่ยอีทอมนี่แหละทั้งลิ้นทั้งนิ้วทั้งอวัยวะเพศเทียมเผลอๆเข้าไปในสภามันจะไปป่วนไม่ละอีทอมอ่ะพวกทอมมันก็รู้อยู่แล้วเล่ห์เหลี่ยมจัดเรื่องมากโดยเฉพาะอีทอมอีบอสบิ๊บเนี่ยมึงว่าเป็นไปได้ยังไงมันจะไปเป็นสอสอในสภาพวกมึงคิดดูซิใครจะเลือกมันเป็นไปไม่ได้หรอกไปกันมันก็มึงจำไว้นั่นน่ะทอมกับกระเทยนะมันไม่ถูกกันรู้ป่ะเจอกันทีไรไม่ต้องตบกันทุกทีเนี่ยมึงว่าจริงไหมล่ะอืมไอ้มายบอกว่าแรงก็มึงไม่รู้เลยอิงมึงไปอยู่ป่าไหนมาล่ะก็มึงไม่เห็นข่าวเขาลงเหรอเขาลงกับข่าวทุกฉบับวันนี้ข่าวสดเมื่อคืนเมื่อวานนี้ข่าวสดก็ลงเดลี่นิวก็ลง INN นิวก็ลงแนวหน้าก็ลงเขาลงกันทั้งประเทศอีทอมบัดบิ๊บหมาพันกระเป๋ามันไปสมัครสสพรรคมหาชนแล้วก็มีอินารากระเทยอะไรสิทธิสตรีกูไม่เชื่อหรอกอีตอมึงต่อสู้อะไรถึงจะมาบอกว่าเป็นกระเทยต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีตอนอมภาพมาพวกกูก็ไม่เชื่อหรอกเกิดเป็นกระเทยเขาก็จิตวิปริตพอแล้วยังไม่รู้จักเจียมตัวยังดัดจริตจะมาสมัครสสว้ายสภาเขาไว้แล้วคนที่เขาทรงเกียรติค่ะคนที่จิตใจไม่วิปริตกับมึงเอ้าเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะบางทีกระเทยคบทอมกระเทยทอมเหรอกระเทยทอมแล้วเป็นยังไงวะแล้วผลเป็นยังไงวะอีทอมมันท้องไหมอีวารรัตน์บอกกระเทยผิดตรงไหนเพศผิดเพราะมันเกิดมาแล้วจิตวิปริตทางเพศมึงจิตวิปริตทางเพศมึงไม่ควรเข้าไปอยู่ในสภาเข้าใจหรือยังมึงไม่ควรเข้าไปในอยู่ในสภาให้สภาเขาเสื่อมเสียเกียรติเพราะว่าพวกมึงเข้าไปมึงก็ต้องไปป่วนไปด่าอีดอกันอยู่ในสภาสิอีตายมึงอย่ามาด่ากูอีแก่นะเดี๋ยวกูบล็อกมึงเลยนะปากหมาอีฤทธิชัยแบบไปดูถูกกันไปแล้วมึงไม่เคยเห็นเหรอมึงรู้ไม่กระเทยนะเข้าผับเขาไม่เข้านะเข้าไปก็เดี๋ยวไปขโมยตังค์เขาแล้วให้เข้าไปอยู่ในสภาได้ยังไงล่ะกระเทยกระทอมอ่ะมันไม่ไปตบกันตายในสภามึงไม่รู้เลยว่าเทยกระเทยกระทอมเนี่ยมันไม่ถูกกันอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตบอีอะไรอีวริตพงศ์อย่ามาว่ากูเรียกป้าเดี๋ยวกูบล็อกนะกูบล็อกมาหลายคนแล้วให้เรียกคุณแม่ใครด่ากูบล็อกหมดนะมึงอีบอสบิ๊บเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะทำเป็นดัดจริตอยากจะลงเป็นสสไม่ได้ดูสารรูปตัวอะไรเลยเหรออีบอสบิ๊บฮะบ้านมึงไม่มีกระจกแล้วโอ้โหบอกว่าฉันน่ะจะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนตัวมึงก่อนเถอะอีบอสบิ๊บให้หายเป็นจิตวิปริตเป็นธรรมได้ซะก่อนแล้วจะคิดมาเปลี่ยนประเทศมันเป็นไปไม่ได้อันนาก็คนดีเหร
อันนาก็คนนึงก็ยกให้เป็นไอดอลคนนึงของพวกมึงกันละกันนะอันนาลูกสาวกูไว้แต่กูพูดถึงอีคนที่ไปสมัครพรรคมหาชนอีบอสบิ๊บไงที่มันบอกว่าบ้านมันรวยอ่ะพ่อมันน่ะตระกูลมันทำขายสีเบเยอร์แล้วอีบอสบิ๊บเนี่ยมันขายอะไรก็ทำเสื้อไอทอมไงเสื้อในคำยี่ห้อซีเคนต่อไปมันจะทำกางเกงในทอมนะกางเกงในทอมแบบว่ามีอวัยวะเพศเทียมเสียบอยู่กางเกงในทอมเลยนะแล้วมึงคิดดูเถอะว่ามันจิตวิปริตขนาดไหนมันบอกว่าคือฉันจะเปลี่ยนประเทศมึงจะเปลี่ยนประเทศอะไรมึงเปลี่ยนตัวมึงก่อนได้ไหมอีทอมมึงจะเปลี่ยนตัวมึงไม่ได้เลยใช่ไหมมึงจะมาเปลี่ยนประเทศกูไม่เชื่อมึงละค่ะอมพระมาพูดกูก็ไม่เชื่ออีบอสบิ๊บกับอีกระเทยนาราอะไรนั่นน่ะพรรคนี้มันจะแปลกอีพรรคมหาชนเนี่ยแปลกเอานโยบายอะไรบ้าๆบอๆมาใช้ในการหาเสียงกูไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเปิดตัวมาได้แล้วใครว่าพรรคมึงมหาชนใครว่าชูใครเป็นนายกมึงจะชูอีบอสบิ๊บเป็นนายกหรือเปล่าอีหมาพันกระเป๋านั่นน่ะอีบอสบิ๊บอะอ๋ออันนาทีวีภูลูกสาวกูยกเว้นไว้นัดนิสาลูกสาวกูยกเว้นไว้กูหมายถึงอีคนที่ไปสมัครพรรคมหาชนอีบอสบิ๊บไงอีหมาพันกระเป๋าไงอีทอมไงที่มันเป็นเจ้าของเสื้อผ้าซีแคนเนี่ยรู้สึกมันเป็นเจ้าของเครื่องสำอางฮานาบิฮารามิอะไรด้วยนะฮานาบิอ่ะอีนี่มันบอกมาแจกเงิน10 ล้านกูไม่เชื่อมึงหรอกอีบ้ามึงแจกตอนไหนวะแน่จริงเอาหลักฐานมาโชว์สิแล้วมันบอกว่าเนี่ยเป็นทอมพันล้านกูก็ไม่เชื่อหรอกตอนแน่จริงเอาเงินพันล้านมาโชว์กูถึงจะเชื่อว่ามึงเป็นทอมพันล้านแจก10 ล้านแจกจริงเหรอกูก็ไม่เชื่อแต่อีพรรคมหาชนเนี่ยไปรับอีพวกนี้เนี่ยจิตวิปริตอ่ะมาเป็นสอสอจะส่งลงสมัครบ้าหรือเปล่าจะไปสู้พรรคอื่นเขาได้เหรอมึงรู้หรือเปล่าวันนี้ในอีนางสุดารัตน์เนี่ยกูเจ็บใจมากเลยเพราะอีนางสุดารัตน์เนี่ยโพลนี่ได้เนี่ยไม่รู้พักเพื่อไทยทักษิณจ่ายไปกี่ล้านกูไม่เชื่อหรอโพลตาโพลตาแน่จริงอีบับบิบอีทอมแน่จริงมึงร้องให้โพลสิมึงร้องให้โพลก็เสร็จว่าถ้าเขาส่งมึงเป็นนายกอ่ะมีคนจะเลือกมึงไหมอีบับบิบอีทอมแน่จริงมึงทำโพลมาสิทำโพลมากูจะรอดูวันนี้จะบอกคุณผู้ชมเลยนะโพลอันดับหนึ่งนะเป็นใครรู้ป่ะอีนางสุดารัตน์พักเพื่อไทยได้เป็นนายกนะมึงอุ้ยกูอกจะแตกเลยนะกูว่าโพลเนี่ยโพลตอนนี่ดาโพลไงมันโพลตอนเพราะผู้อำนวยการที่ทำโพลอยู่อ่ะมันลาออกแล้วมันมาอยู่พรรคพลังประชารัฐไงมันมาอยู่พรรคพลังประชารัฐและนี่คนใหม่มึงรู้เปล่าโพลเนี่ยตอนแหละใครจ่ายเงินคนนั้นก็ได้อันนำอีนางสุดารัตน์ได้เป็นนายกใครจะเลือกกูก็อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยพวกมึงอ่ะถ้าอีเบิร์ดบิ๊บเนี่ยมันจะลงสมัครเนี่ยแล้วมันประกาศตัวว่ามันจะเป็นนายกแข่งอีนางสุดารัตน์อ่ะพวกมึงจะเลือกไหมอีบอสบิ๊บเนี่ยอีหมาพันกระเป๋าอีทอมเนี่ยนะถ้าเลือกมึงกด1ถ้าไม่เลือกกด2พรรคมหาชนบอสบิ๊บอีอะไรอีเมลนีวันอย่ามาเรียกกูป้านะเดี๋ยวกูบล็อกมึงนะมึงให้เรียกคุณแม่กับอาจารย์ลีน่าอย่ามาเรียกป้าเดี๋ยวกูบล็อกเลยนะมึงอีอะไรอีอันนี้วัดบอกไปเพราะความเท่าเทียมเท่าเทียมมีเหรอในโลกนี้ประเทศไทยมึงไม่เห็นเหรออีพวก NGO อีพวกไฮโซอีพวกขยิงคุณนายบัญญัติจริตมันยอมรับพวกมึงที่ไหนฮะพวกมึงทำไมไม่เตรียมตัวฮะพวกมึงจะแบบชายรักชายหญิงรักหญิงเปลี่ยนคำนำหน้านามเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงในประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้มึงไม่รู้หรอว่ามี NGO เยอะแยะคุณหญิงคุณนายพวกไฮโซดัดจริตนักวิชาการดัดจริตมันจะยอมให้พวกมึงเหรอเข้าเวทีการเมืองเข้าสู่รัฐสภามันจะไปทำให้มันเป็นเสนียดจันแก่รัฐสภาหรือเปล่าเข้าไปถึงก็ไปด่าอีรัฐสภาเผยๆทอมกับกระเทยตบกันกลางสภาเหมือนปากีสถานเหมือนบังกลาเทศอะไรมึงบอกอะไรนะบอกว่าให้กำลังใจคุณพี่นารากูก็ไม่เชื่อหรอกอีนี่มันตอบกระเทยนักสิทธิมนุษยชนมันสิทธิมนุษยชนอะไร
ฮะมันนั่งต่อสู้มาตั้งนานต่อสู้ตั้งนานทำไมมึงไม่ไปยื่นในเสือทำไมมึงไม่เอาบัตรประชาชนกระเทยทั้งประเทศแค่หมื่นคนก็ไปยื่นกับสนช.หรือยื่นกับประยุทธ์เขาก็จะได้ผ่านกฎหมายให้พวกมึงจดทะเบียนสมรสได้มึงก็ได้จะต่อออกสื่อแหละเมื่อไหร่ล่ะคะที่มึงน่ะมึงจะยื้อทำสักทีต่อสู้มา5ปีฮะอีอันนาทีวีโพเนี่ยมันน่ะมีโลภมันอยากจะจดทะเบียนสมรสกับผัวมันแทบตายมันก็จดไม่ได้อินาราเมื่อไหร่มันจะเริ่มลองมือทำกว่าจะเลือกตั้งนี่อ่ะอีกตั้งเกือบ3เดือนกว่ามันก็ลงมือทำซะอินาราฮะมึงก็ล่าลายชื่อเลยขอบัตรประชาชนเลยเดินทางขอบัตรประชาชนแล้วมึงก็รวมให้ได้หมื่นคนแล้วมึงก็ไปยื่นหนังสือต่อสนช.มึงลงมือทำกูถึงจะเชื่อกูไม่เชื่อมึงหรอกอินาราทำเป็นดัดจริตต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนบนโรงพักมหาชนพรรคมหาชนนี่ก็แปลกมันเป็นไปได้ยังไงวะเอากระเทยเอาทอมมาลงสมัครสอสอจิตวิปริตกันไปทั้งพรรคแล้วหรือยังไงมึงไม่ต้องมาด่ากูอีด่ากูอีบล็อกหมดนะใครด่ากูอีบ้ากูบล็อกหมดนะถ้ากูเตือนไม่เชื่อกูบล็อกนะมึงอย่ามาด่ากูกูไม่ชอบตัวเองดีไม่ดีกูก็ดีกว่าอีทอมมาดีกันละกัน